วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอาจารย์ชาวชาแนลเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆแล้วก็ช่วยกันกดติดตามช่องอาจารย์ชาวชาแนลซึ่งเป็นช่องที่ช่วยกันสร้างบุญญาบารมีแล้วก็ส่งเสริมความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้เรามาถึงประเด็นที่สำคัญเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วครับคำถามที่ว่านั้นก็คือพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนคำนี้อาจจะไม่ถามมาดังๆแต่ว่าก็อยู่ในใจว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยมันเป็นไปได้หรือว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีที่ไปแล้วก็ความหมายของคำว่านิพพานนี่แหละครับที่ทำให้หลายคนไม่อยากไปนิพพานเพราะกลัวจะไม่มีความสุขเพราะกลัวว่ามันจะสูญหายไปกลัวโน่นกลัวนี่จนกระทั่งว่าคำว่านิพพานเนี่ยกลายเป็นคำที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาอยากจะไปสวรรค์กันซะมากกว่าอยากจะไปเป็นเศรษฐีกันซะมากกว่าก็เลยมีคนส่วนน้อยครับที่อยากจะไปนิพพานอยากจะเข้าถึงนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้มีคำตอบแล้วครับพระพุทธเจ้าตอบไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่6นะฮะอยู่ในอัคคิวัชชะโคตสูตรมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายซึ่งเป็นพระสุตตันตปิฎกครับเล่มนี้ก็คือเล่มที่6นะฮะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นคำตอบให้กับผู้ที่สงสัยเหมือนกันนะครับผู้ที่สงสัยเนี่ยชื่อว่าวัชชะนะครับชื่อว่าวัชชะสงสัยว่าคนธรรมดาตายแล้วย่อมเกิดในภพต่างๆตามเวรตามกรรมส่วนพระอรหันต์ผู้สิ้นกรรมแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะครับไม่ใช่สงสัยเฉยๆนะมาถามพระพุทธเจ้าด้วยอ่ะเราไปดูคำตอบหรือคำสนทนาเรื่องนี้เลยครับพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนวัชชะคำว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วจะเกิดดังนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยไม่ควรเลยคำว่าไม่เกิดดังนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันคำว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีดังนี้ก็ไม่ควรคำว่าเกิดก็มิใช่ไม่เกิดก็มิใช่กล่าวแบบนี้ก็ถือว่าไม่ควรธรรมนี้เป็นธรรมลุ่มลึกยากที่จะเห็นยากที่จะรู้สงบระงับประณีตไม่ใช่ธรรมที่จะยังถึงได้ด้วยความตรึกละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้นอันท่านผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่นมีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักของอาจารย์อื่นรู้ได้ยากดูก่อนวัชชะเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ถ้าไฟลุกโผล่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้หรือว่าไฟนี้เนี่ยลุกโผล่งอยู่ต่อหน้าเราเรื่องนี้ก็แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับจะตอบแบบถามมาตอบไปสั้นๆตรงๆเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นจึงจะต้องทำเป็นเรื่องของการสนทนาค่อยรู้ไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเข้าลึกให้ถึงโปรดติดตามรับฟังดูให้ดีนะครับต่อไปนี้เนี่ยเป็นการสนทนากันในเรื่องว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหนระหว่างพระพุทธเจ้ากับปริพาชกที่ชื่อว่าวัชชะหรือผู้แสวงความรู้ที่ชื่อว่าวัชชะนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็ฟังอย่างละเอียดฟังอย่างใกล้ชิดนะครับจึงจะเข้าใจและความเข้าใจนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าไฟลุกโผล่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะรู้หรือไม่ว่าไฟเนี่ยมันลุกโผล่งอยู่ต่อหน้าเราวัชชะก็ตอบว่า
ข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกล่าท่านถูกถามอย่างนี้จะตอบว่าอย่างไรนายวัชชะก็ตอบว่าข้าพเจ้าถูกถามอย่างนี้ก็พึงตอบว่าไฟที่ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าเหล่านี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกขึ้นจึงลุกโพลงอยู่พระพุทธเจ้าก็ซักต่อไปว่าถ้าไฟนั้นพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านพึงรู้หรือว่าไฟนี้จะดับไปต่อหน้าเราแล้ววัชชะก็ตอบว่าข้าพเจ้าพึงรู้ว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าเราแล้วไฟที่ดับไปต่อหน้าท่านแล้วนั้นเนี่ยไปยังทิศไหนจากทิศไหนท่านเมื่อโดนถามอย่างนี้เนี่ยท่านจะตอบว่ายังไงวัชชะก็ตอบว่าข้อนั้นไม่สมควรเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกแต่เพราะเชื้อและไม้นั้นเนี่ยสิ้นไปเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชื้อไฟนั้นจึงถึงความดับไม่นับว่ามีเชื้อก็ดับไปเมื่อวัชชะตอบแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสขึ้นว่าฉันนั้นน่ะเหมือนกันวัชชะบุคคลเมื่อบัญญัติว่าเป็นสัตว์พึงบัญญัติเพราะรูปใดเพราะเวทนาใดเพราะสัญญาใดเพราะสังขารใดเพราะวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตพ้นจากการนับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีคุณอันลึกอันใครๆประมาณมิได้ยังถึงได้โดยยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรฉะนั้นไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็ไม่มีไม่เกิดก็ไม่มีทั้งยังไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็หาไม่ได้ไม่เกิดก็หาไม่ได้นี่คือคำตอบหรือคำสนทนาระหว่างผู้อยากรู้กับผู้ที่รู้แล้วตอบครับหลายคนฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตอบเล่นลิ้นน่าดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรถามนะครับเพราะว่าตอบยังไงก็รู้ได้ยากครับเรื่องนี้ยกเว้นว่าไปถึงด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นบางอาจารย์หลวงตาบางรูปพระเถรานุเถระบางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วนิพพานน่ะไม่ได้สูญไม่ได้ขาดสูญไม่ได้ไม่เกิดอีกเพียงแต่ว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่รับทุกข์ไม่รับสุขไม่รับไม่อะไรต่างๆอยู่ในภาวะที่ว่างเปล่านะครับบางองค์ถึงกับพูดว่านิพพานเป็นนิจด้วยจิตที่ว่างนั่นก็คือนิพพานนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราก็พูดแล้วก็เอาไปจับกระแสในทางเป็นโลกียะมันก็เหมือนการตายและการเกิดนะครับตายจากวัยชราไปเกิดเป็นเด็กอูแวอูแวหมายถึงอย่างนี้นะครับแต่ฟังคำของพระพุทธเจ้าที่กล่าวแก่วัชชะมานี้นะครับท่านเข้าใจว่าอย่างไรหรือไม่เข้าใจซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรก็ตามครับบางครั้งเราอยากรู้แต่ว่าสภาวะจิตบุญญาบารมีเรายังไม่ถึงมันก็รู้ไม่ได้มันก็เข้าใจไม่ได้ตามความเป็นจริงนะครับเป็นเพราะเราเอาโลกิยปัญญาไปจับจึงทำให้หลายคนไม่กล้าไปนิพพานหลายคนกลัวนิพพานหลายคนกลัวว่าจะไม่มีความสุขหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวไปถึงนิพพานแล้วมันเฉยๆมันอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งนั้นเป็นเรื่องที่คิดได้ยากเข้าใจได้ยากพระพุทธองค์จึงได้ตรัสแล้วก็ผมก็เลยต้องหยิบยกเอาเรื่องของการสนทนามาให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับก
็หวังว่าจะเข้าใจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับนะสำหรับผมแล้วคิดว่านิพพานไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับเหมือนเราอธิษฐานหรือเราตั้งใจว่าจะไปกรุงเทพเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ผ่านโคราชที่จะไม่ผ่านสระบุรีที่จะไม่ผ่านวังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพคือนิพพานไม่ต้องห่วงครับสุขทุกข์เนี่ยเราจะผ่านไปจนเบื่อแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเข้าใจคำว่านิพพานและอยากไปนิพพานกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ